วันนี้ผมไปศาลตอนเช้าแล้วก็มารอนั่งฟังคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใจมากก็ออกมาเหมือนที่เราคิดไปนั่นแหละก็คือประยุทธ์จันทร์โอชารอดคดีแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องครับต่อไปนี้มันเป็นการสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่ว่าถ้าเป็นข้าราชการการเมืองเป็นรัฐมนตรีถ้ารับประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใดจากหน่วยงานราชการซึ่งหน่วยงานราชการนั้นออกระเบียบโดยถูกกฎหมายต่อไปนี้ไม่ผิดนี่จะกลายเป็นหลักการใหม่ในประเทศไทยครับพี่น้องซึ่งประยุทธ์จันทร์โอชาได้สร้างขึ้นแล้วเอาละพี่น้องผมไม่เถียงว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวิจัยไปนั้นมันก็เป็นเรื่องเบสิกเป็นเรื่องง่ายๆใช้คอมมอนเซนส์ของพวกเราตัดสินแทนก็ได้ว่าการไปอยู่บ้านพักของราชการการมาให้ราชการจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้มันคือการรับประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใดตรงตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปถามศาลไม่ต้องคนเรียนกฎหมายเอาคนปกติสามัญชนนี่แหละลองตัดสินดูว่าไอ้การที่ไปอยู่บ้านหลวงแล้วมีค่าน้ำค่าไฟฟรีมันคือการรับประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีจะรับไม่ได้หรือไม่เมื่อคุณสร้างบรรทัดฐานยอมทำลายหลักกฎหมายเพื่อการดำรงอยู่ของคนคนเดียวได้ต่อไปนี้สถาบันตุลาการจะต้องถูกเรียกร้องให้มีการปฏิรูปด้วยปฏิรูปด้วยคือสถาบันตุลาการและไม่ต้องมาแสดงอำนาจบาดใหญ่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ขนาดกรรมการตัดสินมวยตัดสินฟุตบอลตัดสินไม่เป็นธรรมคนดูคนชมยังด่าได้เลยอันนี้มันเรื่องของบ้านของเมืองทำไมราษฎรจะด่าไม่ได้จะไปบอกว่าให้วิพากษ์วิจารณ์แบบเป็นวิชาการแล้วไอ้คนที่มันไม่เป็นนักวิชาการมันไม่มีสิทธิ์วิชามันไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นหรือถ้าคำตัดสินมันห่วยมันช่วยด้วยข้อกฎหมายพวกเราสามารถด่าด้วยภาษาบ้านๆเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาได้ว่ามันห่วยขนาดเดียวกันถ้าคำพิพากษาไหนมันดีมันมีเหตุผลมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ประชาชนราษฎรเขาจะชมเชยใช่ไม่ใช่เพราะถ้าคำพิพากษาไหนชมได้อย่างเดียวคำยินยอมมันก็กลายเป็นเรื่องตอแหลไปเท่านั้นเอง